สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับหมี่ซีจะมาชวนทำเมนูไข่เจียวที่แสนจะน่ากินแบบนี้นะครับเมนูนี้ชื่อว่าไข่เจียวพริกน้ำปลาครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนี่นะครับเราก็กำลังเตรียมวัตถุดิบในการทำอยู่นะครับเราก็หั่นกระเทียมครับซอยหอมแดงนะครับนี่เลยหอมแดงนี้จะช่วยเพิ่มความหอมให้กับไข่เจียวของเราครับและหลังจากนั้นเราก็จะมาหั่นพริกซอยพริกกันนะครับวันนี้เราใช้ทั้งพริกเขียวแล้วก็พริกแดงเลยนี่เพื่อเพิ่มสีสันให้กับไข่เจียวของเราครับไข่เจียวของเราวันนี้ต้องเป็นไข่เจียวที่แซ่บมากๆแน่ๆเลยครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังหั่นวัตถุดิบทุกอย่างนะครับที่เราจะใส่ลงไปในไข่นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นไข่ของเราครับวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่2ฟองนี่เลยเราก็เอาวัตถุดิบที่เราหั่นเมื่อสักครู่นี้ไปข้างๆก่อนนะแล้วเราก็เอาชามมาจากนั้นทำการตอกไข่ใส่ชามลงไปเลยครับโอ้ไข่แดงของเราน่ากินมากๆเลยดูดิดูสีของไข่แดงเด็ดน่ากินมากๆเลยนี่อุ้ยมีอุบัติเหตุด้วยเปลือกไข่ตกลงไปนี่ครับเราก็เอาเครื่องทุกอย่างเนี่ยใส่ลงไปในไข่แบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ช้อนส้อมเนี่ยตีๆแบบนี้เลยครับนี่ดูหน้าตาน่ากินมากๆเลยนี่ยังไม่จบครับจากนั้นเราจะต้องใส่น้ำปลาลงไปครับเพราะว่าไข่เจียวของเราเนี่ยชื่อว่าไข่เจียวพริกน้ำปลาครับนี่เวลาเราทำเครื่องพริกน้ำปลาครับเราก็จะใส่กระเทียมพริกซอยหอมแดงแล้วก็น้ำปลาครับนี่เราก็เอาสูตรนั้นเนี่ยมาใส่ลงในไข่เจียวเลยนะครับนี่พอเราใส่น้ำปลาไปแล้วเราก็ทำการตีคนๆให้เข้ากันนะครับโอ้สีสันแบบดูสดใสน่ากินมากๆเลยนี่ซูมให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยครับน่าจะมีความแซ่บอยู่นะครับเนี่ยพอรู้สึกว่ากลิ่นของพริกในวันนี้ที่ใช้เนี่ยรู้สึกว่าจะเผ็ดมากเหมือนกันนะนี่ครับตีคนๆไปนะครับให้เข้ากันแล้วก็มาถึงเวลาในการที่เราจะต้องทอดไข่แล้วครับตั้งกระทะนะครับให้ร้อนเทน้ำมันใส่ลงไปนะครับอันนี้เราใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะครับเพราะว่าดีต่อสุขภาพนิดนึงแล้วก็ทำการร่อนน้ำมันไปให้ทั่วกระทะแบบนี้เลยนี่เมื่อน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะครับทุกคนเราก็เทไข่เนี่ยใส่ลงไปเลยโอ้ไข่ฟูขึ้นมาน่ากินมากๆเลยนี่นะครับแล้วเราก็ทำการเจียวไข่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะสุกนะครับนี่แต่ว่าระวังไหม้ด้วยนะครับเพื่อนๆนี่มีการตักไข่ที่อยู่ตรงกลางนี้ไปไว้ข้างๆด้วยเพราะว่าจะได้สุกเร็วๆเท่าๆกันจริงๆวันนี้ใช้กระทะเทฟลอนนะครับแต่ว่าไม่ควรจะใช้ตะหลิวที่เป็นเหล็กเลยเพราะว่ามันจะทำให้กระทะเสียแต่ว่าไม่มีตะหลิวที่เป็นแบบอื่นแล้วอะตะหลิวที่เป็นพลาสติกยังไม่ได้ซื้อมาเลยนะครับนี่เราก็ทำการตลบไข่นะครับขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเป็นครึ่งแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็ตลบอีกทีนึงขึ้นมาพับลงไปนี่เป็นแบบนี้นะครับกดๆหน่อยนี่โอ้น่ากินมากๆสีเหลืองทองน่ากินมากๆเลยทุกคนเป็นเมนูไข่เจียวพริกน้ำปลาที่ทำง่ายๆนะครับเป็นเมนูที่กินง่ายทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนพร้อมที่จะกินแล้วอันนี้เราก็ตักไข่ใส่จานเลยนะครับตอนนี้หมี่ซีดได้หุงข้าวสวยไว้เรียบร้อยแล้วครับหุงไว้ร้อนๆเลยแล้วก็ได้เทซอสพริกไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนี่เสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูไข่เจียวพริกน้ำปลาครับเป็นเมนูง่ายๆที่ขอนำเสนอในวันนี้นะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้แล้วสามารถเอาไปทำตามได้เลยนะครับตามแล้วเป็นยังไงเนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของมีซีด้วยนะครับมีซีดขอตัวลาไปกินก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม